ในขณะที่การกลับมาของยอดดอยครับอดีตนักมวยเคยดังครับของศึกวันทรงชัยรวมก่อนหน้านี้นี่10ไฟก็เคาะมาหลับหล่นมาตลอดเหมือนกันแต่หายไปช่วงหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้มีน้องเอ็มครับขึ้นไปถอดมงคลให้บอกว่าแม่เป็นครั้งแรกที่ยอดดอยขึ้นมานั้นเป็นรองถึง 2-3 ช่วงตัวเลยนะครับเดี๋ยวต่อยให้รู้จักครับเดี๋ยวดูกันครับประเภทกับปั้นหนักเหมือนกันครับใครโดนใครหล่นครับติดตามครับราคาเป็นสิ่งสมมุติอาวุธคือของจริงครับเป็นทศนิยมเฉยๆครับให้ดูที่อาวุธครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกให้แรงออกให้เข้าเป้าออกให้คู่ต่อสู้บอบช้ำทำต่อสู้คู่ต่อสู้แต่ละยกให้ช้ำเยอะที่สุดนะครับแต่ละยกก็จะได้รับคะแนนกันไปอันนี้คือยอดดอยแก้วสำริดนะครับพลิกไปในสารบันฟอร์มนะครับแม่ชนะดินเนื้อทองนะครับชนะน็อกถึง2ครั้ง2คานะครับก่อนนั้นก็ต่อยกับโอเล่เล็กฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือโอเล่เล็กที่กำลังดังอยู่นะครับสอแก่นใจนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตีใหญ่หรือกวางเพชรหนุ่มบังกะดีนะครับพูดง่ายๆว่าปะทะเบอร์ดีๆมาทั้งนั้นนะครับการกลับมาของยอดดอยไฟนี้ครับพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับก็ร่วมด้วยกับน้องเอ็มวันนี้มาบอกว่าเขาเรียกว่าเกตสู้ทั้งหน้าตักนะครับเขาเรียกว่าเกตสู้แบบหมดตัวเอ้าติดตามชมครับเตรียมตัวฟิตซ้อมมาดีนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะมองว่าเพชรปีชาดูจะมีภาษีกว่านะครับสนุกแน่ครับมวยคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงแข้งซ้ายของเพชรปีชายอดดอยลงล่างนะครับในช่วงก่อนโควิดนั้นดังมากครับแล้วก็หายไปเลยครับ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ครับวางลงล่างมัดมาโลนแข้งประเภทเตี้ยสั้นนะครับแต่ว่าอาวุธแรงครับทางด้านของยอดดอยเหมือนกับอมปล่อยเชียงใหม่อยู่เลยครับโอ้ยลูกกระชากลูกบิดแม่ใช้พลังเยอะครับทางด้านของเพชรปีชาสอการไฟฟ้าสายด้วยนะครับเอาครับยอดดอยเนี่ยประเภทนักลงทุนอยู่แล้วนะครับมวยเดินเปิดเกมเดินเคาะไปเรื่อยครับก็สำคัญการอย่าตกนะครับซ้ายอย่าห้อยขวาอย่าตกครับแข้งของเพชรปีชานี่ไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายโอ้โหจิ้มท้องไปก่อนครับเอาสะดุ้งหรือเปล่าคุณพิเชษมีอาการเหมือนกันนะครับอย่าโดนนะไม่รู้ว่าใครโดนใครแล้วครับก็มีโอกาสลงด้วยกันทั้งคู่เพราะเป็นประเภทหนักแรงครับลำหักลำโค่นดีครับและความหลากหลายนั่นก็จะอยู่ที่เพชรปรีชาครับหนุ่มแน่นกว่าสดกว่าครับสะบัดด้วยซ้ายครับยอดดอยเก่งมัดขวาครับมีลูกอัปคัตอีกทีนึงน่าจะถูกคู่นะครับวืดไปวืดไปน่าจะถูกคู่นะครับแข้งกับหมัดครับเดี๋ยวกลับมาครับโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการในช่วงถ่ายทอดสดนี้ของใหญ่เลยครับโลโบกำลังร้อนแรงครับเจอมวยเก่ากับแสนพลครับคุณพิเชษครับอดใจรอนะครับวันพุธที่จะถึงนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนบนเวทีครับยก2ของมวยคู่3เป็นคู่รองนะครับคู่ก่อนหน้านี้ชลวันสอสมหมายครับแพ้น็อกวูคองพักยก2-4ไปเพียงแค่ยกแรกนะครับจะทำให้คู่รองวันนี้มาชกเร็วหน่อยครับวันนี้มีโอกาสได้ชมกัน5คู่ยอดดอยขยับเดินครับกับปั้นหนักนักชกชนเผ่านะครับขยับเดินครับหนักแรงครับวันนี้ดูเหมือนว่าเพชรปีชาจะมาแบบสุขุมครับไม่แลกไม่ปะทะต้องละเอียดเลยครับเจอกับมวยกับปั้นหนักๆแล้วซ้ายก็อย่าประหยัดนะครับแข้งถ้ารอท่านี่อาจจะสวาปามกับปั้นได้นะครับแหมไล่แขนกดแขนล็อกเอาไว้ต้องเดินครับทางด้านของยอดดอยแก้วสำริดลูกศิษย์ของคุณศรีเมืองกับพี่อ้อยนะครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอ JK18 นะครับขณะนี้ดีวันดีคืนแล้วครับสุขภาพร่างกายของพี่ศรีเมืองเดินอีกต้อนอีกแม่ต้องเดินตัดเวทีให้เก่งนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรปีชานี่คล่องทีเดียวครับดูครับจังหวะฟันศอกครับระยะประชิดยอดดอยแฟนๆอย่าหลับตานะครับเพราะหลับแล้วมีสิทธิ์นับน็อกได้นะครับเอ้าต่อย1-2ต่อยขวานะครับทุกเสี้ยววินาทีนี่ครับยอดดอยครับกำลังเปิดเกมหาจังหวะเข้าช่องอยู่นะครับหุกซ้ายก่อนนี่ครับเพชรปีชาครับลบสุดนี่แม่ศอกขวาเนี่ยครับแม่ศอกสั้นดอกนี้ครับคุณพิเชษฐ์แม่มีวูบวาบเหมือนกันครับเพชรปีชาโดนเข้าไปครับเพชรปีชาชกในทรงรับนะครับวันนี้
อาจจะรู้กิตติศัพท์ของคู่ต่อสู้มาบ้างนะครับว่าหนักแรงครับก็เลยชกในเกมของตัวเองคอยบักดักบวกดักสวนไว้ครับคอยถีบรอจังหวะยอดดอยเล็งเล็งเดือดเขี่ยขาหน้าขวาโป้งศอกครับให้หมัดเดียวครับแล้วก็แนบด้วยขวาครับมาครับเสียงเชียร์มาแล้วครับเสียงเชียร์แรงทีเดียวครับยอดดอยรอสีสันรอบรรยากาศอยู่ครับมวยแบบนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหน้าจอเค N18 ก็คงจะบิดคงจะลุ้นอุ้ยศอกครับเอาครับหลากหลายขึ้นครับจะมากำปั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับทางด้านของเพชรปีชานั้นรอบจัดอยู่แล้วนะครับมีแข้งมีล็อกมีศอกมีสะบัดมีถีบไว้อ้าวแม่แข้งมันยาวกว่ากำปั้นครับจะเคาะยังไงเคาะทีเดียวไม่ได้แน่ครับต้องเคาะหลายๆด้านเคาะข้างบ้างชายโครงบ้างหัวใจบ้างขณะที่เพชรปีชาก็ล็อกไว้แน่นๆครับวงในครับดูครับไม่มีช่องไฟให้ต่อยครับล็อกเอาไว้ครับคุณเป๊กกี้แม่ยอดดอยตอนนี้ครับหลังจากที่เจาะไม่เข้านะครับเริ่มที่มีเข่าและยาวประชิดต่อยขวาลำตัวพร้อมด้วยร้านกาแฟสองคาเฟอีนครับลาดพร้าว19อร่อยนะครับหวานมันจบในซองเดียวเฟนิกซ์แอนด์เรสซอร์นะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนที่เพชรบุรีซอย15พร้อมด้วย SG 6161 www ด้วยมูยทีวีครับยก3ครึ่งทางครับเร็วขึ้นแล้วครับใบสั่งมาแล้วครับซุปเปอร์เอ็มลูกชายของพี่ศรีเมืองลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้อ้อยสั่งลุยแล้วยอดดอยอ้าวแหมเพชรปีชาแกก็ไม่เว้นช่องไฟเหมือนกันครับรู้ว่ากำปั้นมาสวนแข้งเลยครับเดินสวมหมวกกันน็อกใกล้ๆดึงลงล่างเอาแล้วครับเดือดแน่ครับคุณพิเชษยกนี้เดือดเถอะครับยอดดอยมีหมัดขวาคว้างกันไปครับสองทีงอัดฉีดมาแล้วครับเห็นมวยรองอัดฉีดเยอะหน่อยครับ 100,000 ตอนนี้โอ้ยโอ้ยก้านคอแม่โดนแข้งขวาของเพชรปีชาก้านคอก็มีอาการซึมครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นแล้วครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้คิดว่าวู้ไปซะแล้วนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับยังมีเวลาเหลือเฟือแล้วครับยอดดอยแม่จังหวะที่จะเข้าทำครับไปพลาดนะครับโดนตวัดแข้งขวาเข้าไปเต็มๆเอาซ้ายครับเพชรปีชาดูครับต่อยขวาครับแม่จังหวะขึ้นเขาซ้ายยอดดอยตอนนี้ต้องรักษาเล่นรักษาตัวกับเอาตีเขาเกาะไว้ตีเขาซ้ายก่อนครับแม่เพชรปีชานี่ก็โต้ทุกเม็ดใส่เต็มๆทุกดอกเช่นกันครับมาจากเหนือพลังความแข็งแรงจากอมก๋อยนี่เยอะอยู่แล้วนะครับขวาโดนการคอแค่ซึมครับตั้งหลักตั้งลำได้แล้วเดินเบียดครับอีกเพชรปีชานี่เตะไปวนไปครับไม่เป็นเป้านิ่งนะครับวนซ้ายทีขวาทีมีแข้งซ้ายสลับโอ้โหอยู่ไม่อยู่คุณพิเชษไปแบบเก็บเสียงครับปักเข้าไปครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งเลยนะครับของยอดดอยครับต้องประเดี๋ยวศึกให้ได้โดนซ้ายทีหนึ่งโดนทีขวายันอีกเอาละครับยังไม่โดนจังๆครับมาศอกศอกระยะประชิดศอกครับแทงเขาซ้ายทีหนึ่งเพชรปีชาขวางหน้าดันไว้ครับนะครับคอยขวางคอยดันนะครับอยู่ห่างๆครับไม่ยอมอยู่ใกล้แม่กาดไม่มีตกเลยครับเพชรปีชาดูตั้งรับครับไล่แขนไม่ยันจับเอ้ามีแม่ลูกเสียบครับต่อยท้องครับเอ้าแม่ต่อยท้องอีกทีต่อยขวาครับเอ้าโดนท้องโดนหน้าโดนท้องโดนหน้าโดนหน้าโดนหน้าเอาแล้วเอาแล้วพายุเข้าแล้วครับเอ้าโดนหน้าอีกทีนึงเอ้ามัดต่อยท้องต่อยขวาโอ้ยโดนเต็มๆก้นเตี้ยมีสายย่อนะครับเพชรปีชาพยายามตั้งศอกซ้ายเอาแล้วครับพายุเข้าแล้วครับพายุเข้าแล้วครับทางด้านของเมืองอุบลโอ้ยมากรรมการจะให้โอกาสครับแม่เพลินไปหน่อยครับยอดดอยครับคุณพิเชษนี่เลยครับจังหวะจะกดเขาให้ลงครับแต่ว่าตัวเองไปโดนบวกศอกดวงหมัดเข้าไปครับยอดดอยแม่ต้องมาเริ่มกันใหม่ครับเมื่อสักครู่นี้กำลังครับกำลังจะเผด็จศึกได้อยู่แล้วนะครับเลยเสียจังหวะไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาตามมันต่อครับแม่ทำไมได้ศอกช่วยนะครับโอ้โหเสียวท้องน้อยเสียวไส้ติ่งไปหมดแล้วครับคุณนกครับโรมรันพันตูพลพันกันมันมากครับดีโดนแข้งไปก่อนครับโดนแข้งแล้วเป๋ครับหลังจากนั้นเครื่องติดครับยอดดอยต่อยไปต่อยมาเพชรปีชานี่ทำท่าจะก้นเตี้ยนะครับโอ้ยกสามนี่เป็นไฮไลท์ที่สนุกเลยครับต่างคนต่างแลกแบบดีเดือดเลยครับคุณพิเชษครับตอนนี้ยอดตัวเลขอัดฉีดครับให้กับน้ำเงินนี่เพิ่มจาก 100,000 เป็น 300,000 แล้วนะครับคุณนกแฟนๆเอาละครับเพราะว่า
คือเขาก็มองเห็นว่าโอกาสของยอดดอยนั้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าไปเสียจังหวะโดนหมัดแล้วโดนศอกสุดลงไปครับแม่ถ้าไม่ได้ก้านคอสุดลงไปนี่ผมว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครับนี่ศอกลูกนี้นะครับต้องชมกรรมการครับอยู่ในดุลพินิจนะครับคุณพิเชษลูกแบบนี้นะครับใช่ครับก็จริงๆแล้วการให้คะแนนก็คงอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับช็อตแบบนี้ไม่นับก็มีจุดทศนิยมนะครับครับให้กำลังใจทั้งคู่ครับสนุกมากครับมวยวันนี้เป็นไปแบบตามธรรมชาติครับต้องชื่นชมทั้งกรรมการทั้งนักมวยครับทันเกมทันเหตุการณ์ทำให้เกมนั้นไหลลื่นสนุกสนานนะครับติดตามชมครับมาดูยกสำคัญยกที่4นะครับยกนี้มายอดดอยแก้วสำลิดครับมีอัดฉีด30กำปั้นเลยทีเดียวนะครับเอ้ามาดูครับเนี่ยครับแหมหมัดมาหมัดต้องมาแข้งต้องมาเข่าต้องมายอดดอยลุยมาดูครับจังหวะเนี่ยครับต่อยขวาไปทีต่อยขวาไปอีกทีครับแหมขวาลำตัวนี่ต้องต่อยแบบไอ้เหมือนต้องต่อยแบบว่ายเหมือนแบบผ่านน้ำโขงไปเลยคิดไว้ท่องไว้ครับเพื่อสามแสนเรียบร้อยครับสามแสนโอ้โหนี่แหละครับสุดๆไปเลยครับแหมคุณเอ็มครับโอ้โหแก้วสำริดวันนี้นี่แหละครับบอกว่าต่อกันยาวเหยียดเกียรติเมืองตรังครับโอ้โหหมัดเดียวดิ้นเลยครับหมัดเดียวพลิกชีวิตครับแรงพยายามนั้นเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับเด็กคนนี้ครับโอ้โหเคยจัดที่อมก๋อยครับคุณพิเชษครับครับคนดูเรือนหมื่นครับนี่เป็นขวัญใจของอมก๋อยเลยนะครับโอ้โหผมเคยขึ้นไปจัดเขานะครับไปนั่งบรรยายเนี่ยโอ้โหคนดูเรือนหมื่นครับเชื่อว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่พี่น้องชาวเหนือชาวอมก๋อยตอนนี้เฮกันลั่นเลยครับแบบนี้ครับดูดีๆครับช้าๆครับช้าๆครับเด็ดที่สุดในรายการครับเป็นไงคุณเบกกี้ดูครับภาพเนี่ยครับโอ้โหขวาตรงครับใส่สาฟาดแหมขวาตรงครับนี่ครับต่อยลำตัวก่อนอัปคัตซ้ายปังโอ้โหทิ้งทั้งไหลครับมาโดนเต็มๆนะครับมาหลายๆเที่ยวเลยครับแบบนี้มาหลายๆช็อตเลยครับโอ้โหหลับกลางอากาศนะครับโอ้โหรับไป 300,000 ครับก็โอ้โหลูกนี้หนักหนักครับสุดๆไปเลยครับตอนนี้เราพักกันคู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับยอดดอยแก้วสำริดเข้าไปอยู่เนี่ยโอเคให้หมอดูรู้สึกปวดอะไรครับปวดที่ปวดเลยครับเอามาลงแรงมาลงแรงเดี๋ยวตกมาเลยโอเคเอาเก้าอี้มานั่งดูที่มาหลังหมอเก้าอี้ข้างหลังครับของสองตีนเนี่ยมีใครที่เดียวจะไหนหมดที่เดียวลงไปลงเดี๋ยวแบบน้ำที่เดียวแบบน้ำเอาลงนั่งเอาลงนั่งเก็บข้างไว้ครับไปครับไอ้ปอดรู้เรื่องหรือยังรู้เรื่องยังไงนะมูลหนักเลยครับสองยกเลยตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับดูโอเคโอเคโอเคเออใครช่วยหน่อยน้องฟื้นยังครับน้องรู้ตัวยังไอ้ถุงมือหนักกว่านี้รู้ไหมว่าเราโดนอะไรครับจังหวะนั้นไม่รู้เลยใช่ไหมจับเฮ้ยจับที่ช่วยเดี๋ยวผมได้โทรศัพท์จับคนจับต้องมือกันเออจับไว้หัวเลยรับหัวโอเคหิวน้ำเปล่าเดี๋ยวพูดเรื่องอ๋อจะกินได้ไงพูดดีๆก่อนไอ้พูดดีก่อนเนี่ยไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวน้ำเย็นมาให้สดชื่นหน่อยสัมภาษณ์ได้ไหมตอนนี้